ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้เรายังเกาะติดสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอยู่ครับมองกันในทุกแง่มุมเมื่อวานนี้อิหร่านก็ถล่มที่ตั้งทางทหารของสหรัฐในอิรักไป2จุดแล้วเราก็กำลังดูว่าทางสหรัฐจะตอบโต้อย่างไรแล้วก็แน่นอนนะครับว่าก็ต้องดูคำแถลงประกาศของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ว่าจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรแต่ว่ามองจากแง่ของอิหร่านครั้งนี้การเผชิญหน้ากับสหรัฐนั้นน่าจะตีความว่าจะยืดเยื้อหรือว่าจะมีจุดประสงค์และจะก้าวต่อไปความสัมพันธ์ของอิหร่านกับสหรัฐและกับประเทศใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นที่เป็นมิตรและที่เป็นศัตรูก็ตามอย่างไรวันนี้ผมเชิญอาจารย์พรพันธ์ปรงจิตครับท่านอยู่ภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมศวนะครับอาจารย์พรพันธ์ไปเรียนหนังสือที่อิหร่านครับแล้วก็แน่นอนนะครับว่าก็ติดตามข่าวคราวเรื่องของการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างใกล้ชิดเช่นกันแล้วจะมาชวนอาจารย์พรพันธ์คุยว่ามองจากแง่ของอิหร่านครั้งนี้เนี่ยเดิมพันสูงมากในขนาดไหนสวัสดีครับอาจารย์พรพันธ์ครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสุทธิชัยสวัสดีครับสวัสดีครับจะมองยังไงว่าครั้งนี้นี่สำหรับอิหร่านนี้จะเป็นวิกฤตหนักที่สุดตั้งแต่เผชิญหน้ากับมหาอำนาจอย่างอเมริกามาตลอดเลยไหมครับถ้ามองในมุมของอิหร่านนะคะในโดยส่วนตัวนะคะคิดว่าครั้งนี้นะคะคืออิหร่านถ้าเรามองก็คือเผชิญกับวิกฤตหนักมาหลายๆครั้งนะคะในทุกๆครั้งที่อิหร่านได้รับก็คือเป็นวิกฤตหนักมาโดยตลอดนะคะโดยเฉพาะในเชิงของเศรษฐกิจนะคะการถูกคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจอิหร่านถูกคว่ำบาตรมาเป็นเวลา40กว่าปีนะคะ40กว่าปีใช่ค่ะช่วงเวลาที่ยาวนานนะคะมันมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะแต่ขณะเดียวกันเหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยค่ะถ้าเรามองคือการสูญเสียที่เป็นการสูญเสียลักษณะของการเสียชีวิตนะคะซึ่งเป็นการเสียชีวิตที่มีผลกระทบต่อจิตใจของประชาชนนะคะแล้วก็เป็นการเสียชีวิตที่มีลักษณะของความโหดร้ายนะคะถูกสังหารในลักษณะแบบนั้นในส่วนตัวคิดว่าการเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะถามว่าเป็นครั้งหนักที่สุดของอิหร่านไหมอิหร่านคงคือเป็นครั้งที่มีผลกระทบรุนแรงอีกครั้งหนึ่งนะคะต่อคนอิหร่านค่ะครับนายพลซูลามานีนี่ถือว่าเป็นวีรบุรุษของคนอิหร่านเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเรามองนะคะในสังคมของอิหร่านในช่วงตั้งแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะเป็นการปฏิวัติอิสลามเนี่ยนะคะลักษณะของอิหร่านสิ่งหนึ่งนะคะที่ปรากฏก็คือว่าการมีวีรบุรุษนะคะแล้วก็กรณีของนายพลกอเซมซูไลมานีเนี่ยก็คือถือว่าเป็นวีรบุรุษท่านหนึ่งของอิหร่านที่อยู่ในช่วงที่เป็นการต่อสู้นะคะที่รุนแรงของขั้วอำนาจในโลกนะคะที่มองว่าอิหร่านคือคนส่วนใหญ่นะคะที่ถ้าเรามองว่าในลักษณะของการเสพข่าวด้านเดียวนะคะอิหร่านก็คือผู้ร้ายในสายตาของคนส่วนใหญ่นะคะแต่พอมาในเหตุการณ์ครั้งนี้อิหร่านอาจจะมองพลิกอีกมาด้านหนึ่งนะคะก็เลยมองในลักษณะแบบนี้ว่าก็คือเป็นฮีโร่นะคะแล้วก็เป็นฮีโร่จริงๆของคนอิหร่านด้วยค่ะเราเห็นภาพในพิธีไว้อาลัยเนี่ยคือผู้นำสูงสุดอาลีคาเมนีก็ถึงกับร้องไห้อย่างเปิดเผยเลยนะครับมีความสนิทสนมกันมีความสนิทสนมแล้วก็ทำงานร่วมกันมาตลอดใช่ไหมครับท่านผู้นำสูงสุดกับนายพลซูลามานีเนี่ยค่ะก็คือในเชิงของหน้าที่นะคะก็คือว่าหน่วยคุสเนี่ยนะคะเป็นหน่วยที่ขึ้นตรงกับผู้นำสูงสุดนะคะแล้วก็นอกจากนี้ความสัมพันธ์ส่วนตัวนะคะของท่านผู้นำสูงสุดที่มีต่อท่านนายพลกอเซมซูไลมานีนะคะแล้วก็การเสียชีวิตในครั้งนี้นะคะที่อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็ย่อมมีผลกระทบต่อความรู้สึกนะคะต่ออารมณ์ของท่านผู้นำสูงสุดของอิหร่านแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ถามที่เมื่อกี้คุณศรีชัยพูดบอกว่าเป็นครั้งแรกที่เห็นท่านผู้นำสูงสุดแสดงอารมณ์ร่วมนะคะหรือว่าความเสียใจซึ่งตัวเองก็เห็นเป็นครั้งแรกเหมือนกันเพราะว่าโดยปกตินะคะที่อยู่ที่หลานเองนะคะก็คือภาพของท่านนะคะส่วนใหญ่คือจะเป็นลักษณะที่นิ่งนะคะแต่ว่า
ในสำหรับคนอิหร่านนะคะท่านก็จะมีภาพของความอ่อนโยนต่อประชาชนของท่านนะคะเป็นภาพที่ตึงตาตึงใจประชาชนความอ่อนโยนของท่านนะคะแต่พอในครั้งนี้นะคะการแสดงความรู้สึกเสียใจนะคะที่ปรากฏต่อสายตาประชาชนอิหร่านนะคะสิ่งหนึ่งที่มองก็คือว่าย่อมทำให้ประชาชนนะคะรู้สึกมีอารมณ์หรือว่ามีความรู้สึกร่วมในกรณีเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ความเสียใจความขัดแค้นใจอันเนี้ยนะคะที่เกิดขึ้นก็อาจจะทำให้คือจะบอกว่าอาจจะไม่ก็ทำให้ประชาชนอิหร่านอย่างที่เราเห็นภาพอะค่ะนะคะในกระบวนแห่ศพของท่านนายพลค่ะใช่ครับก็หลังจากที่มีการยิงขีปนาวุธโดยอิหร่านไปลงที่ฐานทัพสหรัฐ2แห่งในอิรักเนี่ยก็ท่านผู้นำสูงสุดก็พูดตอนคืนวันอังคารของบ้านเราเนี่ยว่าคืนวันพุธสินะของบ้านเราเนี่ยว่านี่เป็นเพียงการตบหน้าสหรัฐเท่านั้นแค่นี้ยังไม่พอยังเบาไปท้ายที่สุดเนี่ยจุดประสงค์ของอิหร่านต้องการให้สหรัฐออกไปจากในตะวันออกกลางเลยนี่เป็นจุดยืนมาตลอดใช่ไหมครับของอิหร่านใช่ใช่ค่ะจุดยืนของอิหร่านนอกจากคือหนึ่งนะคะคือการต้องการไม่ให้สหรัฐอเมริกานะคะ อยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะแต่ว่าถ้าเรามองความสัมพันธ์นะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลนะคะจุดยืนที่สำคัญของอิหร่านก็คือการในกรณีของอิสราเอลนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะที่เป็นจุดยืนที่สำคัญของอิหร่านเพราะฉะนั้นที่ท่านผู้นำสูงสุดนะคะพูดบอกว่านี่เป็นแค่การตบหน้าสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะคะก็คือถ้าเรามองก็คือเป็นสัญญาหรือว่าเป็นนัยยะที่สำคัญที่ให้เห็นว่าการตอบโต้ในครั้งนี้มันแค่เริ่มต้นนะคะแค่เริ่มต้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะตามมานะคะยังเราก็ไม่สามารถที่จะคาดคะเนได้นะคะว่าจะมาในรูปแบบไหนแต่แน่นอนว่าต้องมีการที่จะตอบโต้แน่นอนนะคะแล้วก็การตอบโต้ของอิหร่านเนี่ยอย่างที่เราทราบอิหร่านมีความสามารถในเชิงการทูตอิหร่านมีความสามารถในเรื่องของการปฏิสัมพันธ์นะคะหรือว่าความสัมพันธ์กับกลุ่มต่างๆนะคะที่สำคัญในโลกอิสลามเพราะฉะนั้นรูปแบบของอิหร่านเบื้องต้นนี่คือสำหรับตัวเองนะคะก็คิดว่าถ้ารัฐบาลอิหร่านไม่ตอบโต้อะไรที่ชัดเจนนะคะ ความรู้สึกของประชาชนอาจจะไม่ใช่เป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของตรงข้ามเพราะฉะนั้นอิหร่านก็จำเป็นที่จะต้องทำอะไรบางอย่างขึ้นมาค่ะก็น่าสังเกตเหมือนกันว่าอิหร่านไม่เคยโจมตีที่ตั้งทางทหารของสหรัฐเปิดเผยอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันใช่ค่ะไม่เคยเรียกว่าเป็นการเปิดศึกกันจริงๆเลยเนี่ยยังไม่เคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกแต่อย่างว่าเมื่อระดับนายพลอย่างนายพลสุลามานีโดนเก็บอย่างนี้เนี่ยผู้นำอิหร่านก็อยู่เฉยไม่ได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเพราะว่ากระแสภายในประเทศนะคะก็คือตอนนี้ถ้าดูทีวีของอิหร่านนะคะคือเรียกว่าทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเด็กพร้อมหมดนะคะพร้อมทั้งประเทศนะคะพร้อมที่เหมือนกับว่ารอว่าท่านผู้นำจะฟัตวาหรือว่าจะออกคำสั่งว่ายังไงนะคะอันนี้คือในกรณีของสถานการณ์ภายในประเทศนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่ก็ดูทีวีของอิหร่านอยู่นะคะพูดถึงกรณีที่การยิงขีปนาวุธนะคะไปที่ฐานทัพสหรัฐอเมริกาคนอิหร่านก็บอกว่าอันนี้เป็นข่าวดีสะใจเลยใช่ไหมเป็นข่าวดีสะใจใช่ไหมเป็นข่าวดีดีใจเป็นข่าวดีที่หลังจากที่เราสูญเสียท่านนายพลกอเซมสุไลมานีไปนะคะดีใจกันมากนะคะบอกว่าถึงเวลาแล้วก็เห็นควรนะคะถึงเวลาจับเห็นควรนะคะที่พูดตรงนี้เพราะว่าการเห็นควรของคนอิหร่านเนี่ยนะคะที่บอกว่าเห็นควรกับการตอบโต้นะสถานีนะคะก็คือแปลว่าอย่างน้อยนะคะสิ่งที่ปรากฏในอิหร่านก็คือว่าความชอบธรรมของการกระทําของรัฐบาลอิหร่านที่จะมีหรือว่าตอบโต้สหรัฐอเมริกาเนี่ยคนประชาชนภายในประเทศเนี่ยมีความรู้สึกหรือว่าเห็นชอบกับสิ่งนั้นนะคะในเบื้องต้นนะคะในวันนี้ก็คือเมื่อสักครู่ก็ดูทีวีอยู่ก็คือว่าคนอิหร่าน
เขาสัมภาษณ์แบบทั่วประเทศนะคะหลายเมืองก็คือแบบบอกว่าเป็นคาร์บอนิชิลีนเป็นข่าวที่หอมหวานนะคะเป็นข่าวดีนะคะเป็นข่าวดีสำหรับวันนี้เลยครับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกสาวของนายพลก็ออกมาคล้ายๆกับเป็นสัญลักษณ์แทนพ่อเลยใช่ไหมครับว่าขอให้มีการแก้แค้นแทนพ่อด้วยทำนองนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะก็เป็นก็ถือว่าเป็นหน้าที่นะคะที่จะต้องออกมาแล้วก็ความเสียใจของคนในครอบครัวนะคะแล้วก็การที่คนอิหร่านนะคะรู้สึกร่วมในตอนนี้นะคะก็เลยทำให้ครอบครัวของท่านนายพลนะคะออกมากล่าวแล้วก็ออกมาในก็คือว่าใช้ครับคนในครอบครัวนะคะที่เป็นลักษณะของการสื่อสารนะคะต่อให้เกิดความรู้สึกร่วมความเสียใจร่วมกันประมาณอย่างนี้ค่ะครับแต่ว่าถ้ามองดูแล้วเนี่ยเศรษฐกิจของอิหร่านก็โดนคว่ำบาตรมานานฉะนั้นจากในแง่ของความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจทางด้านการทหารเนี่ยน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ใช่ไหมครับเศรษฐกิจเป็นยังไงตอนที่อาจารย์อยู่ที่นั่นเนี่ยเศรษฐกิจของอิหร่านเป็นยังไงครับค่ะตอนเงินเฟ้ออิหร่านสูงมากนะคะเศรษฐกิจของอิหร่านคืออิหร่านเป็นช่วงที่เศรษฐกิจตกต่ำนะคะแล้วก็เมื่อก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้อิหร่านเองก็มีปัญหาการเดินขบวนในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าเศรษฐกิจของอิหร่านดีไหมนะคะเศรษฐกิจของอิหร่านในภาพรวมนะคะไม่ได้ดีมากนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งในจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งนี้ด้วยนะคะในฐานะนักเรียนก็คือว่าอิหร่านเป็นรัฐสวัสดิการระดับนึงนะคะก็จะมีการให้คูปองอาหารนะคะให้คูปองข้าวให้คูปองน้ำมันน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับประชาชนนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ปัญหานะคะในเชิงเศรษฐกิจนะคะส่วนอีกอันนึงถ้าเรามองทำไมอิหร่านอยู่ในภาวะที่ถูกแซงชั่นมาเป็นเวลานานนะคะแต่อิหร่านสามารถที่จะอยู่ได้นะคะเราก็ต้องมองว่าอิหร่านเป็นประเทศที่พื้นที่ขนาดใหญ่ใช่ไหมคะอันดับแล้วก็นอกจากนี้นะคะสิ่งที่สองก็คือว่าอิหร่านเป็นประเทศที่มีความสามารถในเชิงเกษตรกรรมนะคะอิหร่านเพาะค่ะอิหร่านปลูกข้าวได้นะคะอิหร่านผลิตผักผลไม้แล้วก็อิหร่านเป็นตลาดพืชผักที่สำคัญในพื้นที่ตะวันออกกลางด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็เป็นอีกอย่างนึงที่เศรษฐกิจอิหร่านตกต่ำแต่ว่าอิหร่านสามารถที่จะอยู่ได้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะแต่ถามแล้วก็ในกรณีของศักยภาพทางการทหารของอิหร่านนะคะในช่วงที่ตัวเองอยู่อิหร่าน7ปีเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ในตอนนั้นก็รู้สึกงงๆนะคะเพราะว่างงในที่นี้คือว่าเอ๊ะในตอนอย่างอิหร่านเนี่ยหรอจะทำได้ในตอนแรกที่คิดนะคะที่ไปใหม่ๆภาพลักษณ์ของคนไทยที่มองอิหร่านก็จะเป็นมุมที่ไม่ค่อยจะเข้าใจอิหร่านมากนักนะคะแต่ว่าในช่วงเวลานั้นในหนึ่งปีนะคะอิหร่านกองทัพของอิหร่านรัฐบาลอิหร่านจะออกมาเสนอนะคะนำเสนอให้ประชาชนทราบว่าตอนนี้อิหร่านผลิตอาวุธอะไรได้ติดอาวุธใหม่ๆอะไรที่อิหร่านทำได้นะคะแล้วก็นำมาแสดงให้กับประชาชนได้ทราบนะคะว่าบางทีก็เอา3เดือนผลิตได้อันใหม่อีกแล้วหรอมีอันใหม่เกิดขึ้นอีกแล้วหรออะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นซึ่งสิ่งนี้ก็เราก็มองว่ามันเป็นสัญลักษณ์อย่างนึงของรัฐบาลอิหร่านที่จะทำให้ประชาชนภายในประเทศรู้สึกเชื่อมั่นนะคะเชื่อมั่นในรัฐบาลเชื่อมั่นในประเทศของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าในมุมมองของตัวเองนะคะว่าศักยภาพของอิหร่านทางการทหารเนี่ยจะสู้สหรัฐอเมริกาได้ไหมนะคะคือเทคโนโลยีของอิหร่านเองเราก็ต้องมองว่าอิหร่านก็พยายามพัฒนาเทคโนโลยีนะคะในทุกๆด้านนะคะเพราะฉะนั้นบางคือเขามีแต่ว่าอิหร่านก็มีพอตัวอยู่เหมือนกันนะคะอิหร่านก็มีอยู่พอตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มองอิหร่านนะคะอิหร่านพัฒนาอาวุธแล้วก็แสดงศักยภาพของตัวเองให้ประชาชนทราบนะคะแต่อิหร่านไม่ได้
ม่ได้โชว์คนอื่นว่าตัวเองผลิตอะไรได้ทำอะไรได้แค่ไหนคนข้างนอกก็จะมองอิหร่านเหมือนกับว่าคงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะสู้กับมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจะได้แค่ไหนนะคะแต่สิ่งนึงที่เราก็ต้องมองว่าอิหร่านก็มีพันธมิตรนะคะพันธมิตรที่สำคัญของอิหร่านว่าจะเป็นรัสเซียเองนะคะหรือว่าจีนนะคะที่เป็นพันธมิตรที่อย่างกรณีของรัสเซียเป็นพันธมิตรที่มีสัญญาร่วมกันมายาวนานนะคะในความช่วยเหลือสนับสนุนนะคะในเชิงวิทยาศาสตร์ในเชิงความรู้ตรงนี้นะคะหรือกรณีจีนเองนะคะก็เป็นพันธมิตรทางด้านการค้าที่สำคัญของอิหร่านแล้วก็นอกจากนี้นะคะกลุ่มต่างๆในตอนออกกลางนะคะไม่ใช่เป็นฮิซบุลลอห์ฮามาสหรืออะไรก็ตามใช่ไหมคะที่เป็นกลุ่มที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านเพราะฉะนั้นในมุมของตัวเองนะคะก็มองว่าความสามารถของอิหร่านนะคะในเชิงของการในเรื่องของการจัดการเศรษฐกิจภายในประเทศนะคะหรือว่าศักยภาพในเรื่องของการทำสงครามนะคะตัวอิหร่านเองถ้าเราไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนตรงนี้เป็นอีกประเด็นนึงนะคะแต่ว่าพันธมิตรของอิหร่านที่ยืนหยัดมั่นคงนะคะมีทั้งพันธมิตรในทุกๆด้านนะคะถ้าเรามองตรงนี้นะคะก็คิดว่าอิหร่านก็คงจะพอตัวอยู่เหมือนกันตรงนี้แต่ว่าผมคาดว่าเข้าใจว่าอัสเซียก็ดีจีนก็ดีคงไม่ถึงกลับมาบอกว่าโอเครบกับอเมริกาเลยฉันจะอยู่ข้างคุณช่วยรบคงไม่ถึงขั้นนั้นใช่ไหมคงไม่ถึงขั้นนั้นหรอกค่ะแต่ว่าสิ่งที่อย่างวันแรกที่เกิดเหตุการณ์การเสียชีวิตใช่ไหมคะรัสเซียก็ประกาศไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาทำจีนก็ประกาศจะเป็นผู้สร้างสันติภาพในตะวันออกกลางขึ้นมานะคะแล้วอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามหาอำนาจไม่ได้เข้าข้างสหรัฐอเมริกาซึ่งมันก็เป็นข้อที่เราทราบกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอันเนี้ยแสดงความมั่นใจให้กับอิหร่านว่าเขาก็ยังมีพวกที่จะสนับสนุนในแล้วแต่กรณีไปนะคะตรงนี้แต่ว่าอิหร่านแน่นอนก็วางตัวเป็นคู่แข่งของซาอุดิอาระเบียในตะวันออกกลางที่จะเรื่องของบารมีน้องขยายอิทธิพลของอิหร่านก็ถือว่าตัวเองเนี่ยเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันดังนั้นการที่นายพลซุไลมานีเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการประสานไม่ว่าจะเป็นที่ซีเรียเลบานอนกับกลุ่มฮามาสกับกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยอย่างที่อาจารย์มองเนี่ยก็คือจริงๆแล้วอิหร่านมีบารมีอิทธิพลในตะวันออกกลางหลายอย่างคือความใฝ่ฝันของอิหร่านคืออะไรเป็นประเทศใหญ่ในตะวันออกกลางมีคู่แข่งสำคัญก็คือซาอุแล้วก็อิสราเอลอย่างนั้นใช่ไหมครับตรงนี้นะคะถ้าเรามองในประเด็นนี้ตัวเองคิดว่ามันเป็นประเด็นที่ในมันสามารถอธิบายทั้งในเชิงการเมืองแล้วก็ในเชิงวัฒนธรรมได้นะคะอย่างอิหร่านเนี่ยเคยเป็นมหาอำนาจอาณาจักรเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่มาก่อนแต่เราก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามันช่วงเวลาที่ยาวนานมาแล้วนะคะแต่หลังจากเหตุการณ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านนะคะสิ่งนึงที่ชัดเจนก็คือว่าความแตกต่างในภูมิภาคตะวันออกกลางนะคะที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือความแตกต่างในเรื่องของนิกายของศาสนาอิสลามทั้งนิกายซุนนีที่ซาอุดีนะคะที่เป็นผู้นำของซุนนีนะคะแล้วก็อิหร่านเองนะคะที่เป็นผู้นำของชีอะในโลกอิสลามเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะการที่จะเป็นพี่เบิ้มหรือจะเป็นผู้นำเนี่ยนะคะของสิ่งที่อิหร่านฝันเนี่ยคงถ้าเรามองในเรื่องของทางด้านวัฒนธรรมในเรื่องวัฒนธรรมในที่นี้คือเป็นเรื่องของศาสนานะคะก็คือว่าทั้งอิหร่านแล้วก็ซาอุดีเองนะคะนับถือนิกายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นซาอุดีบางครั้งนะคะหรือว่านักการศาสนาบางคนก็มองว่าชีอะไม่ใช่อิสลามแบบนี้เป็นต้นนะคะหรืออิหร่านเองก็บอกว่าชีอะก็คือการรักษารูปแบบอิสลามที่แท้จริงตามแบบท่านนบีมุฮัมมัดอะไรก็ตามหมายถึงว่าด้วยเหตุผลนานาประการก็ตามนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำความเข้าใจก็คือว่า อิสลามเองนะคะนอกจากความเป็นพี่น้องกันของมุสลิมแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือการเป็นประชาชาติอิสลามเพราะฉะนั้นอิหร่านแสดงตัวตลอดว่าต้องการการเป็น
หนึ่งเดียวการเป็นอุมมะหรือว่าการเป็นประชาชาติอิสลามของอิหร่านเท่ากับของมุสลิมทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าอิหร่านในความคิดของตัวเองนะคะแต่ตัวเองไม่ได้เป็นมุสลิมนะคะถามว่าในความคิดของตัวเองเนี่ย อิหร่านคงไม่ได้คาดฝันว่าจะต้องไปแทนที่ใครหรือว่าจะต้องไปใหญ่กว่าใครหรือใหญ่ที่สุดแต่อิหร่านคงต้องการที่จะรักษาความเป็นเอกภาพของมุสลิมหรือว่าการเป็นประชาชาติมุสลิมนะคะตรงนี้ในมุมมองของตัวเองนะคะที่มองอิหร่านว่าจะแข่งกับใครเพื่อจะใหญ่เพื่อจะเป็นที่เบิ่มคงไม่น่าจะขนาดนั้นค่ะครับความสัมพันธ์กับอิรักซึ่งครั้งหนึ่งเคยทำสงคราม8ปีกันมาตอนช่วงหลังนี้ดูเหมือนว่าจะใกล้ชิดกันมากขึ้นใช่ไหมครับอิหร่านกับอิรักนี่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็กรณีของท่านนายพลกอซิมสุไลมานีเนี่ยค่ะที่ท่านทำมีบทบาทสำคัญนะคะในกรณีของ IS ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอิหร่านกับอิรักเนี่ยกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในระดับหนึ่งนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันมุสลิมชีอะในอิรักเองนะคะก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะกับรัฐบาลอิหร่านในกรณีนี้ค่ะเพราะฉะนั้นขณะที่อิรักมีปัญหานะคะภายในประเทศแล้วก็ปัญหาจากที่ภายนอกประเทศนะคะก็คือการเข้าไปของสหรัฐอเมริกาอะไรก็ตามแต่อิหร่านกลับไปช่วยแก้ปัญหานะคะหรือว่าจัดการความไม่สงบภายในให้มันคลี่คลายไปได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะก็ทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศมีลักษณะที่เปลี่ยนไปค่ะที่ความจริงนายพลสุลามานีก็ปราบไอซิสสหรัฐเข้าไปที่ตะวันตกก็บอกต้องการปราบไอซิสก็เป้าหมายก็อันเดียวกันใช่ไหมเป็นเดียวกันแต่เบื้องหลังที่เราที่คนกำลังพยายามคุยกันอยู่ตลอดว่าตกลงไอซิสคือใครกันแน่ใช่ไหมครับคือมาจากใครอะไรกันแน่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่อาจจะคลี่คลายจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ได้นะคะครับแต่ว่าจริงๆผมว่าเหตุผลสำคัญที่อเมริกาจะต้องอยู่คนละข้างกับอิหร่านก็เพราะอิสราเอลนี่แหละพันธมิตรกับอิสราเอลนี่มีมายาวนานแล้วยังไงก็จะต้องอยู่ข้างอิสราเอลใช่ไหมครับใช่ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าอิสราเอลที่ยูเซลนิสนะคะที่มีปัญหานะคะแล้วก็เป็นจะบอกว่าเป็นขออนุญาตใช้คำว่าเป็นศัตรูของอิหร่านนะคะยูเซลนิสเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านก็มองว่าอิสราเอลก็คือศัตรูขณะเดียวกันอิสราเอลก็มองว่าอิหร่านก็คือกว้างก้านชิ้นสำคัญในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ทำให้แผนการหรือว่าสิ่งต่างๆที่อิสราเอลต้องการมันเป็นไปได้ยากนะคะอันนี้ก็เลยเพราะฉะนั้นเวลาที่มีอะไรกับอิหร่านหรือว่ามองอิหร่านก็คือจะต้องเป็นผู้ร้ายในมุมมองของอิสราเอลขณะเดียวกันคนอิหร่านเองก็แม้กระทั่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะคนอิหร่านก็ไม่ใช่บอกว่าสหรัฐอเมริกาเป็นทั้งที่ประธานาธิบดีต้องทำเป็นออกมายอมรับว่าตัวเองสั่งการในครั้งนี้แต่คนอิหร่านก็ยังกล่าวว่าหมายถึงว่าสาบแช่งทั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลด้วยแล้วก็วันนี้เองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องที่นายธัญญูก็บอกว่าอิสราเอลไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้นะคะแต่คนอิหร่านก็มองว่าอิสราเอลกับอเมริกาไม่สามารถจะแยกจากกันได้นะคะตรงนี้ที่เป็นในมุมมองของคนอิหร่านกรณีของสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลค่ะก็มีคนวิเคราะห์กันว่าถ้าอิหร่านจะตอบโต้สหรัฐครั้งนี้เนี่ยมีวิธีอะไรบ้างเช่นจะมีก็โจมตีอย่างเปิดเผยอย่างที่เกิดขึ้นไปแล้วหรือว่าจะให้พันธมิตรตัวเองไม่ว่าจะเป็นฮามาสจะเป็นฮิซบอลเลาะห์เนี่ยที่จะไปก่อเหตุร้ายให้กับคนอเมริกันฐานอเมริกันหรือนักการทูตอเมริกันในตะวันออกกลางหรือโจมตีอิสราเอลอย่างที่เช้าวันนี้รู้สึกจะมีการขู่ด้วยนะครับทางอิหร่านว่าถ้าอเมริกาตอบโต้เนี่ยเราจะถล่มอิสราเอลและจะถล่มไปถึงดูไบนั่นเลยเนี่ยนั่นก็เป็นทางหนึ่งครับอีกทางนึงก็คือปิดช่องแคบฮอมุสนั่นก็มีคนพูดนะครับซึ่งก็คนบอกว่าอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายก็ได้เพราะว่ามันจะกระทบไปทั้งโลกเลยเรื่องช่องแคบฮอมุสอาจารย์มองยังไงทางเลือกตอบโต้แต่ละเรื่องที่มีคนวิเคราะห์กันเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยังไงคือหนึ่งนะคะในเราเห็นแล้วว่าอิหร่านตอบโต้แบบรุนแรงนะคะอันที่สองในกรณีที่พูดถึง
การใช้มือคนอื่นหรือว่ามีผู้แทนทำปฏิบัติการแทนเนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้กรณีของคริสลอเองนะคะก็ประกาศตั้งแต่วันที่การเสียชีวิตของคนคนโทกอสเซนสุไลมานี่เนี่ยนะคะว่าคริสลอพร้อมนะคะพร้อมที่จะตอบโต้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้อิหร่านจะใช้เป็นเครื่องมือไหมเราก็มุมมองคือว่าอีกพันธมิตรพร้อมแล้วก็ออกตัวออกตัวแรงว่าว่ายินดีที่อยากตัวแรงว่ายินดีว่าจะจัดการนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แล้วเราก็มองว่าส่วนใหญ่ลักษณะที่เหตุการณ์ในตะวันออกกลางก็มีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแล้วคนก็จะโยงว่าสุดท้ายก็คือมาจากมืออิหร่านนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าจะแปลกถ้าจะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะคะหรือการปิดช่องแคบเพอร์มุสนะคะอันนี้นะคะอิหร่านถ้าเข้าไม่มีทางจริงๆนะคะก็อาจจะใช้วิธีนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรามองอิหร่านมาโดยตลอดนะคะอิหร่านเวลาจะทำอะไรก็ตามนะคะก็จะคำนึงถึงความเดือดร้อนนะคะหรือว่าผลกระทบกับคนส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะถ้าไม่มีทางเลือกนะคะอาจจะมีลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นแต่คิดว่าอิหร่านคงไม่ทำเพราะว่าตัวอิหร่านเองก็ได้รับผลกระทบอันนี้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นคงหรือถ้าทำก็คงจะไม่ใช่แบบช่วงเวลาที่ยาวนานนะคะหรือถ้าจะกรณีที่จะไปถึงดูไบหรืออิสราเอลเองนะคะตรงนี้นะคะมองว่ามันเป็นไปได้ยากเพราะอิหร่านคงจะไม่อยากที่จะหาศัตรูเพิ่มโดยที่ขยายวงออกไปให้มันกว้างขึ้นกว่านี้เพราะว่ากรณีของแค่อิรักเองในประเทศอิรักเองก็ยังมีส่วนบางส่วนที่ไม่ได้สับสนอิหร่านจริงก็ยังมีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านคงไม่คงจะใช้สิ่งที่อิหร่านมีความถนัดนะคะก็คือในการเจรจาทางการทูตหรือว่าใช้พยายามจะใช้ภาพของสันติวิธีในที่นี้ก็คือว่าแต่มันไม่สันติไปแล้วนะคะตอนนี้หมายถึงว่าก็คือจะใช้ภาพที่เป็นทางการทูตนำในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้แต่ว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าจะต้องมีการตอบโต้ไม่อย่างนั้นประชาชนภายในประเทศก็จะมีแนวโน้มหรือว่าจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับรัฐบาลก็เลยน่าจะประมาณนี้ค่ะครับอยู่ที่อิหร่าน7ปีเนี่ยคนอิหร่านหรือเจ้าหน้าที่อิหร่านหรือนักวิชาการอิหร่านเนี่ยเขาพูดถึงความเป็นประเทศมีอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านชัดเจนแค่ไหนยังไงครับคืออิหร่านคนอิหร่านอันดับแรกก่อนนะคะอิหร่านมองเห็นความจำคนอิหร่านนะคะไม่ใช่รัฐบาลคนอิหร่านมองเห็นความจำเป็นสนับสนุนสิ่งที่รัฐบาลทำเพราะว่าในอิหร่านเองนะคะอิหร่านเป็นประเทศขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ตอนที่อยู่เนี่ยในอิหร่านเองก็อย่างวันเมื่อเช้าที่เพิ่งสอนนิสิตไปนะคะว่าอยู่อิหร่านไฟดับเกือบทุกวันเพราะฉะนั้นพลังงานที่ใช้ในประเทศเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะเพราะฉะนั้นคนอิหร่านก็จำเป็นที่จะต้องรัฐบาลอิหร่านจำเป็นที่จะต้องมีนิวเคลียร์นะคะแต่ว่าอิหร่านก็ประกาศอยู่ว่าผลิตหรือว่าสร้างขึ้นเพื่อสันติวิธีนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นความจำเป็นของประเทศที่จะต้องมีขณะเดียวกันประชาชนก็เห็นความจำเป็นอันนี้แล้วก็ภาพของศัตรูที่ปรากฏหน้าแสดงตัวชัดเจนนะคะกับอิหร่านก็ทำให้คนอิหร่านไม่ได้รู้สึกว่าสิ่งนี้มันคือผลร้ายหรือว่าสิ่งนี้มันคือเป้าที่คนอื่นจะมาจ้องเล่นงานเรานะคะเพราะคนอิหร่านก็เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลทำครับแต่ว่าเมื่อปี2015อิหร่านก็ยอมลงนามกับสหรัฐและประเทศยุโรปนะครับเพื่อที่จะจำกัดการพัฒนาไม่ไปสู่อาวุธนิวเคลียร์ละตอนนั้นทำไมอิหร่านยอมอันนั้นถ้าเรามองในช่วงเวลานั้นคือว่าปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศด้วยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือว่าเราก็ต้องมองว่าองค์ความรู้ของอิหร่านในช่วงเวลานั้นอาจจะยังไม่พัฒนาหรือว่ายังไม่เพียงพอเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นความจำเป็นเร่งด่วนในช่วงเวลานั้นก็คือว่าให้มีผลต่อเศรษฐกิจนะคะพ
ราะว่าอาจจะลดปัญหาลดการแซงชั่นหรืออะไรก็ตามที่จะแก้ปัญหาแก้ไม่ใช่แก้ปัญหาต่อภายนอกประเทศแต่ว่าแก้ความรู้สึกของประชาชนภายในประเทศว่ารัฐบาลไม่สามารถจะแก้ปัญหาปากท้องได้ไปคำนึงถึงเรื่องนี้แล้วก็ต่างชาติมองเรื่องนี้เป็นประเด็นสำคัญแล้วรัฐบาลก็ยังมัวแต่จะหวงจะเก็บสิ่งนี้อยู่นะคะก็อาจจะเป็นแรงกระเพื่อมภายในประเทศรัฐบาลอิหร่านก็แก้ปัญหาทั้งภายในประเทศเองแล้วก็แก้ปัญหาภายนอกประเทศก็คือยอมให้เข้าไปตรวจสอบนะคะในมุมมองแล้วพอทรัมป์มาทรัมป์ยกเลิกไปแต่ว่าประเทศยุโรปอื่นก็ยังมีอยู่เนี่ยแล้วพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาอิหร่านก็ประกาศว่าฉันไม่เอาละฉันจะไม่มีข้อจำกัดไม่เอาแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้เท่าอย่างนั้นก็แปลว่าอิหร่านก็จะมุ่งไปทางนิวเคลียร์แล้วสิก็คืออิหร่านเขาก็ต้องมันเขามุ่งไปอยู่แล้วนะคะถามว่าจะคือเขามุ่งไปอยู่แล้วเขามุ่งเพื่อมันเป็นความจำเป็นของประเทศที่จะต้องมีนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มุ่งไปแต่ว่าความหวาดระแวงหรือว่าความวิตกกังวลต่อภายนอกประเทศอิหร่านอาจจะไม่แคร์แล้วตรงนี้เพราะว่าฉันก็ประกาศไปแล้วว่าฉันก็ไม่สนใจใครแล้วเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านก็คงพัฒนาเต็มที่นะคะแต่จะไปถึงขั้นทางด้านอาวุธหรือเปล่าก็ต้องดูว่าโน้ตฮาวของเขาในตอนนี้แค่ไหนอะค่ะเขาก็สนิทกับเกาหลีเหนือนะเขาก็อาจจะแลกเปลี่ยนกันได้ใช่ไหมเกาหลีแต่ว่ากรณีเกาหลีเหนือกับอิหร่านที่เป็นคนละกรณีเป็นคนละเคสกันเลยนะคะที่ดูนะคะว่าคืออิหร่านยังมีความรู้สึกในเรื่องของความชอบธรรมความคำนึงความเชื่อชนยังพูดนะยังมีเรื่องประชาธิปไตยยังมีพอสมควรใช่ไหมยังมีอยู่ใช่โอ้มีค่ะมีค่ะมีค่ะมีไหมไปอยู่มีค่ะมีมากไปอยู่7ปีนี่อาจารย์รู้สึกไหมว่าคนอิหร่านนี่ก็มีความคิดการการเมืองถกแถลงกันไม่น้อยนะใช่ไหมโอ้ใช่เลยค่ะแล้วก็อย่างตอนนั้นตัวเองโชคดีครับเพราะว่าตอนแบนบี้แอนเนจอร์ที่ลงสมัครเลือกตั้งนะคะแล้วก็ไปหาเสียงที่หอพักนะคะก็โอ้โหแบบคือหอพักผู้หญิงนี่ผู้ชายห้ามเข้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในครั้งนั้นก็คือการหาเสียงคืออนุญาตให้ต่างประเทศให้เข้าไปหาเสียงก็โอ้คนอิหร่านก็สาวอิหร่านกรีดกราดวิ่งไปชื่นชมนะคะแล้วก็อีกภาพนึงที่ยังติดตาติดใจตัวเองอยู่เลยก็คือว่าการเลือกตั้งนะคะการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีในครั้งนั้นนะคะคือเขาไปเข้าแถวตั้งแต่เช้านะคะแล้วก็อากาศหนาวนะคะแต่ว่าต่อแถวแบบยาวเหยียดจนถึงหมดเวลาเลือกตั้งจนขยายเวลาเลือกตั้งไปนะคะคนอิหร่านคือเขาตื่นตัวในเรื่องของประชาธิปไตยตรงนี้นะคะแล้วก็เสรีภาพของประชาชนนะคะก็คือความเป็นประชาธิปไตยในอิหร่านถือว่าอยู่ในระดับสูงนะคะครับอยู่ในห้องเรียนอาจารย์การวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการบ้านการเมืองนี่ทำได้เต็มที่ใช่ไหมตอนเรียนหนังสือทำได้ค่ะทำได้เต็มที่ค่ะได้เต็มที่แล้วแม้กระทั่งเรื่องอเมริกานี่ก็ถกกันได้เต็มที่เหมือนกันใช่ไหมว่าบทบาทได้ค่ะได้หมดค่ะไม่มีแบบจะต้องห้ามพูดหรือว่าห้ามชมคือชมรัฐบาลก็ได้ว่ารัฐบาลก็ได้ยอมรับฟังนะคะแต่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเป็นอีกเรื่องนึงแต่ว่าก็ถกเถียงกันเป็นเรื่องปกติของนักเรียนอิหร่านค่ะก็ผมก็เห็นมีการเดินขบวนบางทีแต่ต่อว่ารัฐบาลเรื่องค่าครองชีพค่าครองชีพใช่ไหมมีการเดินขบวนการชุมนุมก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมครับที่นั่นโอ้เป็นเรื่องปกติค่ะ เป็นเรื่องปกติเลยนะคะ แล้วก็มีทั้งความคือการเดินขบวนของอิหร่าน จะบอกว่าน่ากลัวไหมสำหรับตัวเองครับก็มีทั้งความน่ากลัวไม่น่ากลัวอยู่พร้อมๆกันนะคะในช่วงที่มีการมีความรุนแรงหรือว่ามีการใช้กำลังก็เคยเห็นอยู่ก็นั้นก็น่ากลัวแต่โดยปกติไม่ได้น่ากลัวถ้าเกิดเป็นการเดินขบวนหรือว่าในเชิงของค่าครองชีพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่น่ากลัวเป็นเรื่องปกติเลยค่ะแบบไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องผิดปกติหรือแปลกประหลาดอะไรหรือว่าเกิดเหตุการณ์พิเศษอะไรสำคัญหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องธรรมดาปกตินะครับอาจารย์พรพันธ์ไปเรียนอิหร่านยังไงครับไปสอบชิงทุนหรือยังไงครับได้ทุนรัฐบาลอิหร่านค่ะครับได้รับทุนรัฐบาลอิหร่านปริญญาตรีเลยเหรอครับ
ปริญญาเอกค่ะปริญญาเอกตอนตรีนี่เรียนที่กรุงเทพฯละตรีตรีโทที่กรุงตรีโทที่ประเทศไทยที่ประเทศไทยที่มศวค่ะมศวนี่นะครับแล้วก็ได้ทุนปริญญาเอกไปที่อิหร่านค่ะทำไมถึงตัดสินใจไปรับทุนที่อิหร่านก็คือว่าคือหนึ่งนะคะก็คืออันดับแรกก่อนคือมีอาจารย์ผู้ใหญ่ที่มีสายตากว้างไกลท่านแนะนำแล้วก็ตอนนั้นเองก็งงๆตัวเองอยู่เหมือนกันนะคะแต่เราก็คิดว่าเราสนใจในเรื่องของอิหร่านด้วยนะแล้วก็มองว่าอิหร่านมีจะต้องเป็นประเทศที่มีความสำคัญกับโลกนะคะเพราะว่าในเชิงของพอตัวเองเรียนประวัติศาสตร์นะคะในเชิงอารยธรรมอิหร่านอารยธรรมที่ยาวนานนะคะแล้วก็ในปัจจุบันอิหร่านในช่วงหมายถึงว่าอิหร่านสมัยใหม่เนี่ยอิหร่านมีความเปลี่ยนแปลงเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อิหร่านถ้าเรามองในลักษณะที่อิหร่านจะต้องเผชิญกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นรูปแบบไม่ค่อยจะเหมือนกับชาติอื่นในโลกนี้เท่าไหร่นะนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอิหร่านมีความน่าสนใจกับอันที่สองที่สำคัญก็แล้วทำไมอิหร่านถึงอยู่ได้นะคะก็เลยตัดสินใจว่ามันคิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ในที่นี้ก็คือว่าเราไม่รู้จักอิหร่านนะคะคือในตอนหมายถึงว่าเราในรวมทั้งคนไทยส่วนใหญ่ก็จะไม่รู้จักอิหร่านเท่าไหร่นะนะคะทั้งที่ไทยกับอิหร่านเองมีความสัมพันธ์กันมายาวนานนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ในสมัยพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะท่านก็เสด็จอิหร่านนะคะแล้วก็กษัตริย์ของอิหร่านเองก็เสด็จเยือนประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าในช่วงที่ในตอนที่รัชกาลที่9ท่านสวรรคตนะคะรัฐบาลอิหร่านเองก็มีการพูดถึงในเรื่องนี้นะคะแล้วก็สิ่งนึงที่รัฐบาลอิหร่านพูดถึงก็คือบอกว่าแปลกใจหนึ่งคือความเสียใจที่มีต่อการสวรรคตของรัชกาลที่9นะคะแล้วก็มีความแปลกใจมาโดยตลอดว่ารัชกาลที่9เป็นกษัตริย์ที่นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าท่านให้แปลคัมภีร์กุรอานเป็นภาษาไทยนะคะที่ทำให้อิหร่านสดุดีรัชกาลที่9ตรงหน้าในกรณีนี้นะคะในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็เลยมองหลังจากที่ไปเรียนมาแล้วเนี่ยนะคะก็มองว่าอิหร่านมีความสำคัญแล้วก็คิดถูกที่ที่ไปเรียนและผมไปเมื่อสัก2ปีก่อนเนี่ยก็ได้สัมผัสถึงความเป็นมิตรของคนอิหร่านเดินไปไหนครับตอนนั้นเขาก็ยิ้มแย้มทักทายเรายิ่งถ้าเราบอกว่ามาจากประเทศไทยเนี่ยเขาก็รู้สึกคุ้นเคยแล้วก็เป็นคนอิหร่านมาเที่ยวไทยเยอะนะใช่ไหมครับเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะครับเมื่อ2ปีก่อนเยอะมากเลยเนี่ยผมไปก็เลยให้ดูรูปหน่อยว่าก็ไปสัมผัสไปพูดคุยสัมภาษณ์ใครต่อใครที่นั่นเนี่ยเขาก็เป็นมิตรเขาก็ไม่มีความน่ากลัวอย่างที่เวลาเราติดตามข่าวทางตะวันตกใช่ไหมภาพอาจารย์ก่อนไปอาจารย์ก็คงมีภาพแบบที่ตะวันตกวาดว่าโอ้อิหร่านน่ากลัวอิหร่านก่อการร้ายต่างๆใช่ไหมมีระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ถึงกับกลัวอิหร่านถึงขั้นนั้นนะคะแต่ก็หวั่นใจในความไม่คุ้นเคยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องไปเจอกับอะไรบ้างนะคะตรงนี้ค่ะแต่พอไปถึงก็เป็นอีกมุมนึงเพราะเขายินดีแล้วเขาก็เป็นมิตรกับเรามากคือแบบบางครั้งนี่คือไม่ต้องเป็นเรื่องผิดปกติเลยนะคะถ้าไปอิหร่านครั้งแรกแล้วเจอคนอิหร่านชวนไปทานข้าวที่บ้านอ๋อเหรออย่าแปลกใจใช่ไหม อย่าแปลกใจเป็นเรื่องปกตินะคะซึ่งค่ะก็คือเขามีความเป็นมิตรแล้วเขาก็รู้สึกรักคนต่างชาติคนไหนชาติคนไทยอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่รู้สึกมีความรู้สึกที่ดีนะคะกับเราค่ะการไปเรียนที่นั่นต้องใช้ภาษาเข้าไหมเรียนปริญญาเอกใช้ภาษาฟาร์ซีค่ะใช้ภาษาเราจะต้องเรียนภาษาฟาร์ซีสิใช่ค่ะก่อนไปนี่ต้องเรียนกี่ปีถึงจะพอใช้ได้ตอนในสมัยนั้นนะคะมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มีการเปิดการเรียนการสอนภาษาฟาร์ซีนะคะก็เรียนที่มหาวิทยาลัยประมาณ6เดือนนะคะก่อนไปแล้วก็ไปถึงอิหร่านก็ต้องไปเรียนที่โรงเรียนภาษาเพราะนักเรียน
ต่างชาติทุกคนจะต้องไปเรียนที่โรงเรียนภาษาชื่อมหาวิทยาลัยอิหม่ามโคเมนีที่กัตวีนนะคะทุกคนก็ต้องไม่ว่าจะไปจากตอนอาหรับชาติอีกอันนึงหรือเมื่อสักครู่เดิมพูดไปอิหร่านเขาไม่ชอบให้เรามองเขาว่าเขาคืออาหรับเพราะเขาไม่ใช่อาหรับอันนี้สำคัญนะคะเขาเป็นเปอร์เซียเขาเป็นอิหร่านเขาไม่ใช่อาหรับนะคะอันนี้สำคัญนะครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญที่คนไทยเราก็เหมารวมว่าเป็นกลุ่มเดียวกันแต่อิหร่านเขาโกรธนะคะเพราะเขาไม่ใช่อาหรับโกรธเลยนะคะขณะเดียวกันอาหรับเองก็จะบอกว่าจะมานับอิหร่านเป็นพวกเขาก็ไม่นับเหมือนกันใช่ค่ะอันนี้แต่ว่าประวัติศาสตร์ของเขาก็ดีการต่อสู้เขาก็ดีจนถึงทุกวันนี้ก็ดีเนี่ยอิหร่านถือว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจอย่างยิ่งน่าศึกษาอย่างยิ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะโดยเฉพาะเจอแรงกดดันจากอเมริกาอย่างนี้เนี่ยโอ้โหต้องใช้แรงขนาดไหนเนี่ยถึงจะเอาตัวรอดได้และสามารถที่จะให้ประชาชนมั่นใจในความเป็นผู้นำด้วยนี่ไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับท้าทายมากสำหรับผู้นำของอิหร่านใช่ไหมอาจารย์ว่าใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่าคือถ้ามองอีกในช่วงที่ตัวเองอยู่นะคะก็จะมีความรู้สึกเริ่มไม่มั่นใจในช่วงเวลานั้นนะคะความไม่มั่นใจรัฐบาลอิหร่านในเชิงเศรษฐกิจนะคะไม่ใช่ในเชิงของทางด้านการทหารการเมืองนะคะก็รู้สึกเริ่มไม่แน่ใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นมีบางกลุ่มที่เดินขบวนหรืออะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอิหร่านก็ต้องพยายามสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็ไม่ควรจะแปลกใจกับการกระทำหรือว่าการแสดงออกบางอย่างของรัฐบาลอิหร่านหรือท่าทีของรัฐบาลอิหร่านแล้วก็อย่างกรณีเหตุการณ์นี้ค่ะก็ยิ่งชัดเจนมากเข้าไปใหญ่เลยว่าอิหร่านก็อาจจะใช้ตรงนี้นะคะเป็นสิ่งแสดงให้เห็นความน่าเชื่อถือของรัฐบาลกับประชาชนค่ะครับอาจารย์กลับมาแล้วก็ตามก็ยังติดยังเรียกว่ายังเชียร์อิหร่านอยู่นั่นแหละเวลาเกิดเรื่องใช่ไหมทุกครั้งเนี่ยไม่ได้เชียร์อิหร่านนะคะก็คือมองบนพื้นฐานของข้อมูลข้อเท็จจริงแล้วก็ความถูกต้องเพราะว่าบางเรื่องมันก็จะเชียร์อย่างเดียวเลยก็ไม่ได้บางเรื่องใช่ค่ะแล้วเราก็มองบนในฐานะเราเป็นนักวิชาการเราก็ต้องมองในเชิงข้อเท็จจริงข้อมูลเพราะฉะนั้นบางอย่างบางทีเรามองอาจจะไม่ใช่ก็เวลาสอนนิสิตก็อาจจะพูดคุยบอกว่าบางครั้งมันก็เราก็ต้องพิจารณาให้ดีไม่ใช่ว่า คือคนไทยส่วนใหญ่ก็เสพข่าวด้านเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาสอนนิสิตก็จะบอกว่ามันมีอีกหลายๆด้านนะให้พิจารณาตัวเราจะแบบรักใครเชียร์ใครอย่างเดียวไม่ได้ครับอย่างนั้นสุดอาจารย์ก็จะเข้าใจความรู้สึกนึกคิดของอิหร่านในกรณีได้เห็นข่าวอย่างนี้เนี่ยนะว่ามันไม่ใช่มุมเดียวแต่ถ้าเราไม่ได้รับรู้ไม่ได้เข้าใจไม่ได้พูดคุยไม่ได้ไปเรียนรู้ศึกษาถึงความเป็นอิหร่านความคิดของเขาเนี่ยเราก็จะเสพข่าวทางตะวันตกแล้วจะคิดว่าอิหร่านสนับสนุนการก่อการร้ายอิหร่านโหดร้ายต่างๆนานาแต่มันไม่ใช่เขาก็เป็นประเทศหนึ่งเขาก็เป็นคนน่ารักค่ะอิหร่านน่ารักแล้วเขาก็มีความฝันเขาก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะให้ประเทศเขาเป็นอย่างไรใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะน่าสนใจมากเลยครับเรื่องราวนี้เราก็ต้องติดตามว่าแล้วเขาจะแก้ปัญหากับอเมริกาอย่างนี้อย่างไรซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายท้าทายและเราก็ติดตามพยายามมองทุกแง่มุมให้ได้ภาพที่ชัดเจนที่สุดนะครับขอบคุณอาจารย์พรพันธ์มากครับที่มาเล่าที่มาทั้งไปวิเคราะห์ร่วมกันนะครับสวัสดี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 ครับติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud